ก่อนอื่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์กับพี่น้องทุกคนอยู่ที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องที่กำลังติดตามรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดอยู่ที่ทางบ้านด้วยในเวลานี้ถ้าพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยและก่อนที่เราจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมาถวายบทเพลงนี้พร้อมกันยิ่งกว่าภูมิใสทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้ชนะบ่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาไปจะมาควงทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีใสชนะทรงยิ่งใหญ่ทรงยิ่งใหญ่และอยู่เหนือกว่าผู้ชนะบ่ว่าสิ่งใดมารซาตานได้พ่ายแพ้ไปให้กับฤทธิ์โลหิตพระองค์ถ้าพระเจ้านั้นทรงอยู่ข้างฝ่ายเฮาไปจะมาขวางทางเฮาได้เฮาเป็นยิ่งกว่าผู้มีใสชนะฮาเลลูยาโบกทุ่งใสของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชาฮาเลลูยาลุกขึ้นจากฤทธิ์จากพระเจ้าพอโดยพระองค์เอาเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายฮาเลลูยาฮาเลลูยาโบกทุ่งใสของพระเยซูผู้ทรงเป็นจอมราชาแห่งราชาฮาเลลูยาลุกขึ้นจากฤทธิ์จากพระเจ้าพอโดยพระองค์เขาเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายพอโดยพระองค์พอโดยพระองค์เขาเป็นยิ่งกว่าผู้มีสายและเวลานี้ขอเชิญศาสนาอาจารย์คำแดงจะภาวนาอธิษฐานขอการสุนัมภาซึ่งมาจากพระเจ้าขอเชิญพี่น้องได้หวมใจกันโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าที่ผู้รู้ข้าไว้นมัสการเป็นพระเจ้าที่ผู้รู้เคารพฮักและบูชาขอบคุณองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ได้เฮ็ดทุกอย่างเพื่อผู้ลูกสําเร็จที่ใหม่กางแขนแล้วและพระพรทุกอย่างผ่านใหม่กางแขนเป็นของผู้ลูกทุกๆคนเช่นเดียวกันและผู้ลูกขอพระคุณพระองค์เจ้าที่ผู้ลูกได้เข้ามาเฝ้าพระองค์นมัสการพระองค์เจ้าในตอนเช้ามื้อนี้ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านําพาผู้ลูกทุกๆคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดให้ได้รับการทรงนำจากพระองค์และถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศกับผีปีศาจหายมารซาตานวิญญาณชั่วว่ามันบ่สามารถเยียดมือใส่ผู้ลูกใดเพราะว่าผู้ลูกอยู่ในกระบวนความไสยศาสนาโดยพระเยซูคริสต์เจ้าตลอดเวลาฉะนั้นจึงภาวนาอธิษฐานมอบผู้ลูกทุกคนไว้กับพระองค์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้พี่น้องวันนี้เป็นต้นอาทิตย์วันที่1ของมื้อไล่สดของพวกเฮาเป็นวันอังคารเนาะและมื้อนี้เขาจะเบิ่งเรื่องที่สำคัญหลายสำหรับสิทธิ์เนาะพี่น้องเบิ่งมีพังพี่เปิดไปในหนังสือ1โยฮันบทที่4ข้อที่17เป็นข้อหนึ่งที่สำคัญสำหรับสิทธิ์เท่าไหร่อาจารย์ขออ่านเด้อในข้อนี้แหละความหักเป็นที่สำเร็จในเฮาทั้งหลายเพื่อว่าพวกเฮาจะได้มีความแน่ใจในวันพิพากษาเพราะพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรเฮาทั้งหลายอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นแล้วรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายพวกเราสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเราได้มาอยู่รวมกันเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาใจภายในพวกเราให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจนำพระทัยและแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตพวกเราทั้งหลาย
จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งชีวิตที่มีไสยศาสตร์ไผก็มักเบิ่งเรื่องไสยศาสตร์เนาะแล้วสิเบิ่งมื้อนี้แม่นตอนที่1เฮาจะเบิ่ง2 3 4ตอนเด้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญหลายในชีวิตเฮาคริสเตียนถือเอิ้นมาเพื่อไสยศาสตร์เนาะและมีขอพังพี่ขอหนึ่งอยู่ในนี้เอาสิในนิ่นไปในขอเนาะในหนึ่งยูฮันบุตรสี่ข้อเจ็ดนั้นเพราะพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรเฮาทั้งหลายในโลกก็เป็นอย่างนั้นเพราะพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรเฮาทั้งหลายในโลกก็เป็นอย่างนั้นเนาะอยู่ในโลกก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องรู้จักพระคริสต์เป็นอะไรปัจจุบันนี้พระคริสต์นั่งอยู่ในบัลลังก์เบื้องขวาพระหัตถ์อสุริของพระเจ้าแม่นตัวเพิ่นบอกปัจจุบันนี่เด้เนาะพระคริสต์แต่ว่าก่อนเพิ่นจะขึ้นไปกันพระคริสต์ก็ยังเป็นหลายอย่างสําหรับเฮาด้วยที่ผูกพันกับศีลเฮาสิเบิ่งนํากันมื้อนี้คริสเตียนส่วนหลายพี่น้องหลายคนเนาะบ่เคยฮู้จักว่าตนเองเป็นผู้ใดเฮาได้เคยศึกษามาเรื่องนี้หลังจากต้อนรับเอาการไถ่บาปกรรมจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็บ่ฮู้ว่าชีวิตของตนผูกพันกับพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างไรบ่ฮู้เสยว่ามาเสือศาสนาเปลี่ยนศาสนาแล้วก็คือได้นะก็จริงบ่แม่นเฮาบ่ได้เปลี่ยนศาสนาเด้เนาะแต่เฮามาเสือพระเจ้าไปสิอยู่ศาสนาอีหยังก็ตามแหละแต่ว่ามาเสือพระเจ้านี่สําคัญที่สุดพระคัมภีร์โฮเสียบทที่4ข้อที่6กล่าวไว้ว่าประชาชนของเฮาได้ถูกทำลายเพราะเขาขาดความรู้คริสเตียนที่ขาดความรู้บ่มาเป็นคริสเตียนแล้วแต่บ่รู้จักพระเจ้านี่นะพี่น้องถูกทำลายในชีวิตเขาดังนั้นการรู้จักพระเจ้าการรู้จักแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเฮานั้นรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตเฮ็ดให้เฮาสามารถดำเนินชีวิตที่เกิดผลและมีไสยศาสตร์เท่านั้นหลายคนคริสเตียนมาเป็นคริสเตียนแล้วบ่เห็นชีวิตที่เกิดผลเลยบ่เห็นไสยศาสตร์เนาะยังอยู่ในความห่อนมุกตกใจยังอยู่ในความย่านกลัวในความหวั่นไหวเพราะบ่จักว่าตัวเองเป็นไผมื้อนี้เฮาสิเบิ่งเนาะพระเจ้ามีแผนการดีๆสําหรับชีวิตเฮาชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นต้องเริ่มจากข้อนี้แหละพี่น้อง1ยูฮันบทที่4ข้อ17ข้อนี้เพราะพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรเฮาทั้งหลายอยู่ในโลกนี่ก็เป็นอย่างนั้นเพื่อว่าพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรเฮาในโลกก็เป็นอย่างนั้นสําคัญนี่นี่พระคริสต์เป็นอย่างไรเฮาสิมาเบิ่งชีวิตของพระคริสต์หลังจากเพิ่นขึ้นจากตายแล้วเนาะหลังจากเพิ่นขึ้นเฮาสิเบิ่งตัวนี้แล้วก่อนเฮาสิขึ้นไปหาก่อนหน้านั้นเฮาสิเบิ่งหลังจากขึ้นจากตายก่อนเพราะว่าตัวนี้มันสําคัญเพราะว่าแม่นฐานะเพิ่นอยู่เดียวนี้ชีวิตของพระคริสต์หลังขึ้นพระสุดแล้วเกิดนั้นขึ้นพระเยซูได้เสด็จขึ้นสวรรค์เมื่อยังสวรรคสถานพี่น้องจําได้เนาะพงอยู่ในโลก40วัน40วันแล้วพงก็เสด็จขึ้นเหาะขึ้นอาจารย์อยากใส่คําว่าเหาะลองเหมือนกับเถือบ่ได้ใส่กับเถือเหาะขึ้นสวรรค์ต่อหน้าต่อตาของสาวก500กว่าคนและปัจจุบันนี้ตั้งแต่มื้อนั้นมาพงนั่งอยู่ถึงบัลลังก์การปกครองอยู่ในสวรรคสถานเพื่อปกครองเหนือทุกสิ่งในโลกจักรวาลนี้เนาะอันนั้นแม่นฐานะของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาสิเข้าไปในรายละเอียดหน่อยนึงในเรื่องนี้ในข้อที่21เพิ่นว่าได้เฮาเบิ่งแต่ข้อ20ถึงข้อครับที่21บัดนี้เพิ่นว่าสูงกว่าบรรดาวิญญาณที่ครอบครองสูงกว่าผู้มีอำนาจผู้มีฤทธิ์แม่นอีหยังอันนี้วิญญาณที่ครอบครองมันวิญญาณเลยมันซาตานผีปีศาจหายพี่น้องที่ครอบครองอยู่ในโลกหรือว่าอยู่ในยานอวกาศยานอากาศบ่แม่นยานอวกาศยานอากาศว่าอยู่ในโลกนี่แหละที่หุ้มอยู่ในโลกมันอยู่ในโมหะแห่งความมืดของโลกเฮาตาความมืดเพิ่นว่าโมหะความมืดแม่นตาเฮาบ่เห็นเบิ่งบ่เห็นมืดแล้วเบิ่งบ่เห็นเด้มันอยู่เบิ่งเฮาตาตาเฮาเบิ่งบ่เห็นเนาะพวกมันซาตานหรือผีปีศาจหายในข้อ21นี่เว้าถึงพวกนี้หมายความว่าพระ
พระเยซูคริสต์เจ้าอยู่นี่สูงกว่าพวกนี้แต่เวลาพระเยซูคริสต์เจ้าบ่ท่านไปที่แมกนแคนนี่ถึงว่าพระองค์เป็นพระเจ้าหรือเป็นมนุษย์แท้เป็นพระเจ้าแท้พวกบ่ได้สูงเท่าใดบ่ท่านได้อำนาจบ่ได้พี่น้องมันยังเป็นเจ้าโลกอยู่เวลานั้นพี่น้องชื่อได้เนาะแต่อยู่นี่หลังจากพระองค์ขึ้นมาแล้วพระองค์ขึ้นแมกนแคนพระองค์ปลดอำนาจมันหลังจากพระองค์ขึ้นมาแล้วพระองค์ขึ้นไปรับอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ที่เป็นโลกมาถ่ายบทเศร้าแปดข้อ18นะและฐานะพระองค์ตำแหน่งพระองค์อยู่สูงกว่าบรรดาวิญญาณสัวให้ทั้งหลายที่ครอบครองในโมหะแห่งความมืดนี่น้องพวกที่เอาโควิดเข้ามาเดี๋ยวพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้านั่งอยู่สูงกว่าบัลลังก์ของพระองค์มีสูงกว่าในนี้บนไม้ข้อว่านั่งอยู่สูงกว่าเสียมีอำนาจเหนือกว่ามันความหมายมีอำนาจเหนือกว่าน้องสูงกว่าไหมครับมีอำนาจเหนือกว่าอันที่สองทุกอะไรเนื้อกลัวบนแต่พวกนี้ได้เนื้อกลัวทุกนำสื่อนำสื่อทั้งพวงหรือว่าทุกนำสื่อที่มนุษย์เคยเอ่ยขึ้นหรือว่าที่คนเคยเอ่ยขึ้นพวกนี้เอ่ยคือกิยาน้ำสื่อจะเป็นพยาธิโรคระบาดความทุกข์จนความบทสงบเนาะทุกอย่างอันนี้เป็นน้ำสื่อมีสื่อด้วยว่าฐานะพระองค์บนพระองค์นั่งนั้นพระองค์มีอำนาจเหนือกว่าหรือสิ่งเหล่านี้สูงกว่าในที่นี้ไม่ควรว่าเหนือกว่าไม่ควรว่ามีอำนาจเหนือกว่าความหมายกว่าทุกเหนือกว่ามะเร็งเหนือกว่าโรคเอดเหนือกว่าโรคระบาด19โควิด19พี่น้องเนาะเหนือกว่าความทุกข์จนความกังวลความบ่สงบพระองค์มีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและข้อ22ข้อ4บ่มีแต่เนื้อกูได้พระเจ้าได้ปราบสิ่งสารพัดทั้งปวงลงอยู่ใต้พระบาทของพระคริสต์พระเจ้าแม่นน้ำพระทัยของเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่มือพงขึ้นแล้วแปลว่าได้เอาทุกสิ่งลงอยู่ใต้ตีนของผมเนาะทุกสิ่งที่มันซาตานพิพิสาทให้นำเข้ามาเนี่ยอยู่ใต้ตีนของพระเยซูคริสต์จะมัดอยู่พี่น้องเฮามึงเนาะอันนี้เฮาเบิ่งว่าพระเยซูเป็นอย่างไรพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างนี้แหละพี่น้องปัจจุบันแล้วพวกเราพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่ในโลกนี้หมายเขามาอย่างหมายเขาว่าทุกสิ่งที่เขาบอกนี่วิญญาณสัวมันให้มันซาตานพิพิสารให้น้ำสื่อต่างๆที่เป็นสื่อที่บดีเนาะและก็สิ่งสารพัดเคาะกรรมยังก็ตามแหละอยู่ใต้ตีนของพระเยซูคริสต์เจ้าคำว่าเฮาก็เป็นอย่างนั้นไหมเขาบอกเฮาก็ได้รับสิ่งเหล่านี้นำพระเยซูคริสต์เจ้ามันก็อยู่ใต้ตีนเขาคือกันว่าอย่างไรเนาะคือกันเฮาสิเบิ่งว่าเฮ็ดได้เฮาจะหูจักว่ามันอยู่ใต้ตีนเฮาเฮาเอาอย่างมาอย่างยืนเฮาสิเบิ่งต่อไปเนาะเฮาสิเห็นในข้อ4ในนี่สุดท้ายเพิ่นและได้ทรงตั้งพวกไว้ให้เป็นพระประมุขพระประมุขเนี่ยเป็นเจ้านายเหนือสิ่งสรรพสิ่งสรรพที่ว่ามาพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเจ้านายเป็นประมุขอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้หมดบ่มีไผสิเป็นนายเพิ่นพวกนั้นอยู่ใต้เพิ่นหมดเป็นข่อยขาเป็นหยังก็แล้วแต่เนาะคือมันซาตานพิพิธภัณฑ์เป็นเสลยปัจจุบันนี้แล้วคนเจ็บคุ้มไข่ก็อยู่ใต้ตีนเพิ่นทั้งหมดแหละพี่น้องเพิ่นเฮ็ดอันนี้เพื่อแก่เพิ่นน่ะเหนือสิ่งสรรพแก่คริสตจักรแก่นี่นี่มั้ยเขาบอกเพื่อคริสตจักรเพื่อคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์พระกายนี่ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆอวัยวะนั้นเป็นไผบัดนี้เด้เฮาสิเบิ่งแล้วสิเห็นเด้เนาะเฮามาเบิ่งในหนังสือเอเฟซูบท5ข้อ30ด้วยว่าพวกเฮาเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์อาเมนพี่น้องเฮาอยู่ไสซั่นเฮาอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วเฮาเป็นอวัยวะของพระกายโลกคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์เฮาเป็นอวัยวะของพระกายนั้นนี่หมายความว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดเพื่อคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์ซึ่งประกอบด้วยอวัยวะหลายอันต่างๆเฮาก็เป็นหนึ่งในหั่นผู้ที่เสือเป็นหนึ่งในหั่นเด้พี่น้องเนาะพวกเฮาพระคัมภีร์บอกขักสัจเจนในเอฟิโซบทหาข้อ30ว่าพวกเฮาเป็นอวัยวะในพระกายของพระองค์ว้าเฮาเป็นบ่พี่น้อง
เป็นแน่นอนหลายทีเขาบอกคือเลยว่าเขาเป็นอวัยวะหรือของพระกายเขาคือว่าเขาเป็นเอกลักษณ์บริเป็นเอกลักษณ์ได้เขามีชีวิตอยู่ก็พอพระคริสต์เป็นชีวิตนั้นถ้าเขาเบิ่งต่อไปเขาสิเห็นว่าพระกายกับอวัยวะนี่กับพระกายเนี่ยผูกพันกันอย่างแน่นแฟนเนาะแยกจากกันบ่ได้เด้แยกจากกันบ่ได้เลยในคาลาเตียบท2ข้อ20เพิ่นว่าหยังเฮาจึงบ่มีชีวิตอยู่อาจารย์ป้าเป็นหยังเพิ่นเว้านี่บ่เข้าใจเด้อาจารย์พี่น้องเข้าใจบ่เฮาบ่มีชีวิตอยู่หมายความว่าหยังบัดภาษาอื่นเพิ่นว่าเฮาถูกครูซิฟายหมายความว่าเฮาถูกขึ้นไปแล้วกับพระองค์ที่แม่กางแขนนั่นชีวิตเฮาถูกขึ้นไว้พระเยซูคริสต์เจ้าเอาบาปเฮาไปโตที่พระองค์ขึ้นนั่นแม่นโตเก่าของเฮาโตเก่านั่นที่เฮาได้รับมรดกมาจากอาดัมน่ะเนาะภาษาอังกฤษเพิ่นว่า sinful nature โตเก่าสภาพเก่าโตเก่าบาปกำเนิดมาจากอาดัมตัวนี้แหละเนาะถือครึ่งไว้กับพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาโตเฮาเลยนะตะกี้อาดัมเป็นตัวเฮาดิถือครึ่งไปแล้วตัวนี้เนาะเฮาจึงบ่มีชีวิตอยู่บัดนี้จังซี่เข้าใจเฮาถือครึ่งแหละหมายความโตเก่าเราบ่มีชีวิตอยู่แหละเฮาตัวนี้เฮาในนี่แม่นโตเก่าแม่นโตเถียวต้นโตเก่าเนาะชีวิตเก่ามาจากอาดัมเฮาน่ะบ่มีชีวิตอยู่เลยนะถือครึ่งเลยบัดนี้แต่แม่นเพิ่นว่าแต่แม่นพระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ในเฮาอ้าวพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในเฮาชีวิตของพระเยซูคริสต์เข้ามาอยู่ในเฮาชีวิตที่เฮามีอยู่ในห่างกายเวลานี้เฮามีโดยคมเสือในพระบุตรของพระเจ้าผู้ที่ได้หักเฮาและได้สละชีวิตเพื่อเฮาชีวิตที่เฮามีตัวเก่ามันหมดแล้วพระเยซูคริสต์เอาไปครึ่งเลยที่ไม่กางแขนถึกไปครึ่งไปเลยที่ไม่กางแขนเนาะตายกับผมไม่เข้าบาปเฮาทั้งหมดที่มานำตัวเก่าตายไปเลยตายไปเลยพี่น้องเฮาต้องจักคักๆได้นี่เฮาบ่ได้เว้ากันจักเถื่อคักๆว่าแม่นมันตายมันตายหมดลิเวลาพระเยซูคือเจ้าถือครึ่งเฮาก็ถือครึ่งด้วยกันกับพระองค์แม่นยังถือครึ่งโตเก่าเฮาแหละโตที่มาจากอาดัมน่ะทั้งบาปกรรมทั้งการสับแซงทั้งความเจ็บป่วยแม่นยังที่มาแม่นหมดแหละความเจ็บไข้ได้ป่วยแม่นยังแม่นหมดอยู่นั่นเนาะความอ่อนแอแม่นยังความขี้คร้านโอ้อยู่นั่นหมดแหละฉะนั้นอาจารย์กับงานของพระเจ้านี่อาจารย์ขี้คร้านบ่ได้อาจารย์เว้ากับตัวเองเลยครับขี้คร้านมันก็จะมาจากม่านม่านเป็นนายเฮาได้เขาขี้คร้านขี้คร้านเฮ็ดเวียกไม่ขี้คร้านแล้วใส่พระเจ้าม่านเป็นนายเฮาตัวเก่าให้มันเป็นนายเฮาทั้งที่เอาไปครึ่งไว้เลยที่ไม่กางแขนเนาะจะใส่เป็นนายของพี่น้องปรากฏว่าอาจารย์แสงดาวก็ตื่นเศร้าอยู่ได้อาจารย์เห็น3โมงกว่า4โมงเพิ่นปิ้งเห็นก็ถือว่าอาจารย์ก็บ่ได้นอนตอนนั้นเห็นเพิ่นปิ้งบ่แม่นเพิ่นปลุกอาจารย์ได้อาจารย์ตื่นกว่าแล้วตอนนั้นเนาะตื่นย้อนไปน้อยเพิ่นโอ้อธิษฐานได้เด้อเขาเพิ่นนอนบ่รับเพิ่นอื่นอาจารย์อธิษฐานเขาวางมือใส่ปั๊บหลับไว้อาจารย์วางมือใส่อาจารย์ว่าหยังเขาหน่อยเป็นคนสอบธรรมกับพ่อหน่อยเอาจริงสิโลดก็ได้เป็นคนสมธรรมได้ปกครองในทุกเรื่องของชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรป้าน้อยอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็ใส่ฟังตัวนั้นแหละในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะในพระเยซูคริสต์เจ้าคำว่านอนบ่หลับบ่มีกังวลบ่มีหมดแหละสันติสุขนอนหลับสบายเพิ่นนอนยังบ่ได้บ่ฮู้เว้าบ่พอหาความนอนแล้วเพิ่นสบายแท้ๆพี่น้องอัศจรรย์ลิพรรมนี่เนาะอาจารย์ใส่เท่าไหร่แล้วก็พ่อหน่อยเอามือขัวได้เลยไปวางใส่บ่ลองเถือลงเอามือใส่เปลี่ยนใหม่เอามือขัวใส่มืออำนาจเป็นมือขัวอาจารย์ถือจังซี่โตเก่าเฮาถือครึ่งแล้วพี่น้องสภาพเก่าเนาะตัวที่มันพาเฮามันสุอันแหละอยากเป็นคือพระเจ้าอวดตัวไปอย่างโอ้ตัวนี้ถือครึ่งไว้เลยได้แต่ลังเถือเขาก็ดึงมันมาคืนเขาคืนหอดมัน
เห็นบอกว่าเป็นคริสเตียนแล้วเขายังปิ้นอยู่เขาลืมว่าเอามันไปครึ่งเลยนี่คือทอดมันลังเถื่อเอามันมาหลินนำพี่น้องเขามาบึงย้อนเนี่ยนั้นในเอเฟซัสบทสองข้อหกคุณจะว่าเขาได้ขึ้นมาเดียวกันกับพระองค์ขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาคืออะไรและได้นั่งในสวรรคสถานด้วยกันกับพระองค์เขาได้นั่งในสวรรคสถานด้วยกันกับพระองค์ในเอเฟซัสบทสองข้อหกพี่น้องเขาบริเวณนั่งอยู่ในอันนี้ได้เขาเป็นนั่งในสวรรคสถานถ้าเขาอธิษฐานเขาต้องอธิษฐานในฐานะจากเทิงลงมาลุ่มบนตะลุ่มขึ้นเทิงเลยแต่เขาอธิษฐานเขาเงยหน้าขึ้นไม่บ่เขาอธิษฐานตะลุ่มขึ้นเทิงอาจารย์หมักอาจารย์ตะกี้บอกเข้าใจเพิ่นก็สิบอกเข้าใจดอกพวกพ่อแม่เขาตะกี้สิอธิษฐานพระเจ้าก้มหน้าลงเพิ่นว่าเพื่อให้ก้มหน้าเห็นยังน้อก้มหน้าลงดินต้องมีผู้สอนในเรื่องนี้อาจารย์มาขึ้นหลังโอ้ยมันถือได้นี่เดี๋ยวนี้นี่จะเข้าใจเลยเป็นยังก้มหน้าลงเขาอยู่สวรรค์นี่เขาก็ต้องลงลุ่มเวลาอธิษฐานก้มหน้าลงเยซูเป็นง่ายหน้าขึ้นฮะพ่อแม่เขาตะกี้เธอได้สิอธิษฐานเพื่อก้มหน้าลงจ้าบอกยังก้มหน้าลงบุ้มไม่แปรเพื่อนก็เจ็บแปรบ่เป็นคนบูชื่อเพื่อนบูชักศพของพวกมาสอนกับบอกให้ก้มหน้าลงอธิษฐานกับพระเจ้าเขาก็คิดว่าเออเมนว่านับถือเขาหลบอ้อกลมหนาคือเห็นเขาเห็นเจ้าสวิตตะกี้เนี่ยเบื้องหน้าขึ้นบ่ได้ได้เงยหน้าบ่ได้เจ้าสวิตต้องกลมหนาเนาะอาจารย์คิดเป็นสัตว์แต่ว่าคิดใหม่นี่มาเข้าใจใหม่นี่บ่แม่นเท่านั้นกลมหนาลงนี่เมนเขาอยู่สูงเบื้องลงหลุมเนาะอ้าวเมื่อพระองค์ขึ้นมาเขาก็ขึ้นมากับพระองค์พี่น้องเมื่อพระเจ้ายกพงขึ้นนั่งถึงบัลลังก์กำขัวพระเจ้าในสารสารเฮาก็ถึงยกขึ้นนั่งบัลลังก์คือกันอาเมนเฮาอยู่ที่นั่นเหมือนกันเด้และก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของพระกายของพระองค์โอ้พี่ลึกพระเยซูเป็นอย่างไรเฮาเป็นอย่างนั้นพี่น้องอยู่ในโลกนี้ถึงว่าเฮาอยู่ในโลกแต่เฮาเป็นเหมือนพระองค์เลยนี่ทุกอย่างเนาะเฮาสิมาเบิ่งวิธีทำงานของพระเยซูคริสต์เจ้าจากถึงเขาจึงสิเข้าใจเนาะเป็นยังเขาจึงได้ขึ้นไปนั่งอยู่ถึงน้ำพุนั่นอันใดเห็นเขาสามารถขึ้นไปอันตวิทย์พี่น้องตรงจื้อที่เราได้ศึกษากันมาตลอดความนี้โอ้ข้าเขาลืมความนี้แล้วเขาเสร็จแหละเขาย่านซ้ำไปหาพระเจ้าแต่เขาสิบย่านถ้าเขาจื้อได้ตัวนี้พระเยซูเจ้าได้รับเอาบาปกรรมของเขาไปครึ่งไปที่ไม้กางแขนวิธีทำงานของพระเจ้ากับพุ่งที่ไม้กางแขนและประทานความศพทำให้แก่เขาเลยพี่น้องอันนั้นแมนต้นโตใหม่ของเขาเป็นผู้สอบธรรมสมควรเนาะสมควรขึ้นไปนั่งน้ำพระเจ้าสมควรแหละแต่เก่าบุสมควรในหย่อนบาปกรรมเขาไปไกลบุได้จังดีเขาบัดนี้สมควรธนาเขานี่เพราะเป็นผู้สอบธรรมได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้ามีชีวิตของพระเจ้าด้วยเป็นผู้สอบทำเลยสมควรหรือเลยพี่น้องสิ่งที่เกิดขึ้นบ่แม่นพอเฮาเฮ็ดเอาเองในความสอบทำเฮาบ่ได้เนาะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเฮาก็ย้อนพระเจ้าถือว่าเฮาเป็นคนสอบทำเลยพี่น้องซึ่งเฮาได้มาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาให้เฮานะเฮาจึงกลับเกิดเป็นคนสอบทำเฮาเข้าใกล้พระเจ้าได้เฮาเนาะเข้าใกล้พระเจ้าได้และเขาเป็นส่วนในพระกายใดย้อนความสอบธรรมนี้สำคัญหลายตัวนี้สำคัญไหนเป็นเงินไขสำคัญสำหรับที่เขาจะให้เขาเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรเขาอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นถ้าบ่มีความสอบธรรมชีวิตเขาบ่สอบธรรมอยู่บ่ได้แต่เขาเป็นคนสอบธรรมเลยพี่น้องสอบธรรมในนี้ไม่ข้อมันใดไม่ข้อบอกบ่แมนยังมีบาปบ่มีบาปเลยอ้าวอาจารย์เถื่อเขาหน่อยคนว่าคนไหนยังพ่ายเมียด่าเมียอยู่มือบ้านนี่เขาหน่อยยังสอบถ้ำอยู่สอบถ้ำเนาะจิตวิญญาณเขาบริเปลี่ยนได้พี่น้องสอบถ้ำอยู่คือเก่าหลังเถื่อวันอาทิตย์เขาพวกอาจารย์เขาไปหลงเห็ดยังแนวบุมวนซะโอ้บุอยากเทศเลยมือหนึ่งคือบอกขับมือนี่บุสอบถ้ำโมแมนบริยุทธ์หันพระเจ้าเบิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าสอบธรรมเสมอบ่แม่นเฮาเด้อพี่น้อง
ครบศพถ้ำเนี่ยเป็นพระเยซูคริสต์เจ้าได้บ่เป็นเฮาเนาะบ่เป็นครบศพถ้ำของเฮาได้ของพระเยซูคริสต์เจ้าต้องชื่อได้ครบศพถ้ำของพระเยซูคริสต์เจ้าบ่เป็นของเฮาเฮาสิเห็นบาปกรรมทุกอย่างในอดีตพังพี่ว่าในปัจจุบันและในอนาคตของเฮาว่าเป็นตะแปกเว้ยอนาคตเฮาบ่ทันได้เห็นได้พระเจ้าสําลายหมดแหละและพงจะบ่จดจําอีกต่อไปในพระธรรมฮีบรูบท 8:12 น่ะอันนี้เป็นพันธสัญญาใหม่มันเข้ากับโอ้แม่นพระคุณแท้ๆอดีตบาปกรรมในอดีตบาปกรรมในปัจจุบันที่เฮาเฮ็ดอยู่บาปกรรมกระทําน่ะพี่น้องและบาปที่เฮาจะเฮ็ดต่อไปมื้อหน้าที่เฮายังบ่ทันเฮ็ดเถื่อพระเจ้ารูปร่างให้หมดแล้วเนาะฉะนั้นเมื่อเฮาฮู้สึกคนคริสเตียนเมื่อเฮาดําเนินชีวิตไปเฮาก็ลงเฮ็ดบาปแล้วแน่นอนเฮายังสอบธรรมอยู่สอบธรรมแต่บาปนั้นเฮาต้องสําระเพิ่นให้วิธีทางออกเนาะ1ยูฮันบท1ของเก่าพี่น้องว่าแนงจื้อบ่ถ้าเฮาสารภาพความผิดของเฮาพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเลยถึงธรรมจะยกบาปให้โลดทันทียกทันทีเพราะพระเจ้านั้นยกให้แล้วยกอัตโนมัติเลยนะขอแต่เจ้าสารภาพเยซูคริสต์บอกโอ้พระเจ้ายกให้หน่อยหรือบ่ยกแล้วทันทีโลดบาปอีหยังก็อย่างเนาะถ้าเฮาเข้ามาหาผมแล้วพระเจ้าก็บ่จดจําอีกบอกว่าคืนโอ้ที่ที่เจ้าคือจังซั่นโอ้เจ้าคือจังซี่บ่ได้คือมนุษย์นี่อันนี้สอบธรรมลีเรายังสอบธรรมอยู่ถึงว่าเฮ็ดบาปเล็กบาปน้อยโนก็เป็นคนสอบธรรมคือเก่าได้ความสอบธรรมนั้นเป็นยังก็บ่ได้นั่นน่ะเพราะว่าความสอบธรรมนั้นเฮาได้มาบ่แม่นเพราะการกระทําได้เพราะความเชื่อพระเจ้าถือว่าอับราฮัมสอบธรรมนั้นก็โดยทางความเชื่อโมเมนต์ดูกันกระทำอับราฮัมกับพิษคือกันเพิ่นเป็นผู้แหละเขาบอกเป็นวีรชนเป็นวีรบุรุษสำหรับพระเจ้าแต่พิษพลาดดาวิดวีรบุรุษพิษพลาดโมเสสพิษพลาดเขาเป็นมนุษย์พระเจ้าให้เห็นเนาะปล่อยให้พิษเพราะว่าให้รู้จักว่าเขาเป็นมนุษย์เขาจะบ่สมบูรณ์แบบบ่เพอร์เฟคบ่เหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าพิษฉะนั้นเห็นพี่น้องพิษอันนั้นนี่เขาก็ให้ถือว่าธรรมดาพี่น้องเขาก็คอยปรับคอยปรุงกันไปแหละเนาะเขาก็บ่ถือโทษกันปล่อยอภัยให้กันมันบ่สมบูรณ์แบบเลยเขาก็พิษเรื่อยๆแหละเนื้อหนังมันก็ออกมาแหละตัวเก่ามันหนีไปเลยยังไปดึงมันมาเนาะมนุษย์เนาะเขาเห็นชื่อบอกอคศกุโรพุทธะตัวเก่านั่นมันยังอยู่เนาะเฮาอยากเฮ็ดดีเฮารู้จักเลยว่าชีวิตเฮานี่มันชีวิตฝ่ายจริงๆเฮาเสร็จดีเฮารู้จักว่าอันนี้ดีแต่เฮาเฮ็ดบ่ได้เพราะบ่แม่นเฮาเฮ็ดตัวเก่าที่มันยังอยู่ในเฮานั่นถึงมาเฮาไปครึ่งเลยมันยังอยู่เด้พอบ่ทันได้เปลี่ยนมันยังเสื่อมอยู่นี่น้ําเฮานี่เนาะมันปลูออกมาเองเขาไปดึงมันออกมาออกมาออกมามันก็ออกมาง่ายๆพี่น้องเนาะครบจริงมันบ่มีอำนาจเหนือเฮาแหละแต่เฮายอมให้มันมาเท่านั้นซื่อๆอ้าวเฮาสิเบิ่งเฮาก็ขอบคุณพระเจ้าพิลึกแผนการของพระเจ้าขณะที่เฮาอยู่ในโลกเพื่อให้เฮาเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์แท้ดำเนินชีวิตโดยฤทธิ์เดชอำนาจโดยไสยชนะพระองค์ได้ประทานหยังพระผู้สวยให้เฮาคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอันนี้พระเยซูคริสต์เจ้าทำงานจากสวรรค์ผ่านพระผู้สวยองค์นี้แหละเนาะพระเยซูเจ้าทำงานผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าซึ่งสถิตอยู่ในผู้สอบถามทุกคนพี่น้องยูฮันบท14:16-17นะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นเป็นพระผู้สวยของเฮาจะบุญนี้จากเฮาจักเถื่อพงอยู่กับเฮาเลยอยู่ในเฮาจะสวยเฮาในทุกเรื่องขณะที่เฮาดำเนินชีวิตเพื่อให้เฮาเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าคิดเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าเว้าเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าได้ใส่อำนาจได้เหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะก็ย้อนพาผู้สวยองค์นี้อยู่ในเฮาที่เป็นพระเจ้าที่มีอำนาจมีฤทธิ์เดชมีสติปัญญามีทุกอย่างพระองค์มาแล้วพระองค์จะนำเฮาไปสู่ความจริงทั้งหมดเนาะในยูฮันบท16:13
ให้เขาเข้าใจน้ำพระไทยพระเจ้าเมื่อเขาหูจักเลยเพื่อนว่าคันเขาบูจักคันเขาตายแต่เขาหูจักแล้วเขาจะบ่ตายเขาจะมีไสยสมาจะนำเอาทุกสิ่งนอกนะจะนำเอาทุกสิ่งที่เป็นของพระเยซูคริสต์เจ้ามาให้แก่เขาในยูฮันบุษบกของสิมานะทุกสิ่งที่พระเจ้าต้องการเอามาจากสวรรค์นะมาให้แก่เขาพี่น้องเอามาแล้วจะเป็นพระพรจะเป็นฤทธิ์เดชอำนาจจะเป็นสติปัญญาอย่างพระเจ้าออกมาเนาะเพื่อให้เฮาดำเนินชีวิตเหมือนกับพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรอยู่ในโลกนี้เฮาก็เป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะสวยเฮาถ้าพระองค์บ่สวยเฮาแล้วลำพังเฮานี่เฮาสิเสือไปในเฮาก็บ่เห็นดอกเนาะแต่ว่าย้อนพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าองค์นี้อยู่กับเฮาเลยสวยเฮาประคับประคองมีอันนึงที่เฮาต้องจือพี่น้องพระเยซูก็เตือนเฮาเนาะเมื่อเฮามาเสือพระเจ้าแล้วเมื่อเฮาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วอยู่ในยูฮันบทที่15ข้อ5ให้เฮาจือเรื่องนี้พวกอยากให้เฮาจือเรื่องนี้ว่าเฮาเป็นเครือองุ่นพระเยซูเฮานี่แม่นพระเยซูคริสต์เจ้าว่าเฮานี่เป็นเครืองุ่นเด้อฟังเด้อถึงว่าพวกเจ้าสินั่งอยู่ตรงเขาก็ตามพวกเจ้านั้นเป็นเพียงแต่กิ่งผู้ที่อยู่ในเฮาและเฮาอยู่ในผู้นั้นผู้นั้นแหละจะเกิดผลหลายหมายความว่าถ้ากิ่งนั้นบ่ติดกับเครือจะบ่ได้น้ำเลี้ยงจะบ่ได้อาหารที่ดีและจะบ่ใหญ่คำจะให้ใหญ่จะเกิดผลดีเกิดมาก็มีแต่ติดสนิทอยู่กับเครือแหละเครือนั่นคือพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ข้อประสิทธิ์เท่าตรงติดกับพระองค์สนิทสนมกับพระองค์คำหนึ่งเพื่อบอกเนาะมีชีวิตแต่ละมือดำเนินชีวิตสนิทสนมกับพระองค์อยากสนิทกับพระองค์สนิทสนมกับพระเยซูคริสต์เจ้าสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแล้วก่อนอยากสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสนิทสนมกับพระคำของพระเจ้าแล้วพี่น้องโคโลสัยบทสามข้อสิบหกเพิ่นว่าใดๆเพิ่นว่าจงให้พระธรรมของเจ้าสถิตอยู่ในใจของเจ้าอย่างบริบูรณ์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าถึงเฮาสนิทเฮาจะสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮาสนิทบ่ได้ได้ถ้าเฮาบ่มีพระธรรมพระเจ้าพระคำของพระเจ้าจะสวยเฮาสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าขันเฮาสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าอัตโนมัติเฮาสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าและชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าจะปรากฏออกมาในชีวิตเฮาเด้เวลานั้นมันง่ายคำว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรเฮาอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเนาะมันสิง่ายขึ้นย้อนแนวนี้ให้พระคำของพระเจ้านั้นฉะนั้นเมื่อเฮามีชีวิตอยู่พี่น้องสิ่งหนึ่งที่เขาต้องเอาจริงเอาจังคือการศึกษาเฮียนหูพระคำของพระเจ้าผู้บ่มักเฮียนนี่ผู้มักอ้อๆแอ่ๆนำพระคำพระเจ้าฟังแดย่างออกแดฟังแดเอาหูหนึ่งฟังจังหน่อยกับปิดไว้เข่าหูใส่ทะลุหูขัวบ่เอาจริงเอาจังบ่อุทิศเวลาใส่ซอกแสวงหาแท้ๆเขาจะบุกพบพระเจ้าเลยพระเจ้าผู้ได้แสวงหาเขาจึงพบเขาเลยขณะเขาบุกแสวงหาเขาจะบุกพบพระเจ้าเนาะหมายความว่าหัวใจเขาต้องฟักไฟเลยอยากเฮียนหูอาจารย์นี่ใส่เวลากับพระคำพระเจ้าเดี๋ยวนี้เขาบอกเปรียบตะกี้โอ้ไกลกันแล้วตะกี้ก็ว่าอยู่กับพระคำพระเจ้าอยู่แต่กับมันอยู่แบบคึงคึงกลางๆเลยเว้ยคันสิบอนคือว่าลายอยู่ขบึงแต่ก็บ่ลายบ่ได้อุทิศอีหลีซุมื้อนี้อุทิศแล้วพระเจ้าเปิดเผยให้ย้อนอุทิศเวลาพระเจ้าก็เปิดเผยสิ่งที่พระองค์ต้องการเปิดเผยสิ่งใหม่ๆเปิดเผยออกใหม่ๆเฮาก็เห็นอันใหม่เฮาก็ตื่นเต้นอยากอยู่กับอันนี้แหละย่างไปก็แสวงหานอนก็แสวงหาปึ้มแต่เก่าอาจารย์บ่อ่านอาจารย์ดึงขึ้นมาหมดอ่านแล้วทิ่มไว้กองอายะยังดึงขึ้นมาเบิ่งยังอยู่ไหนอยากเบิ่งมันมีประโยชน์ขนาดได้ผู้นี่เขียนนี่สำหรับศิษย์เนาะแสวงหาเลยพี่น้องพระเจ้าก็เปิดเผยให้อาบุตรเฮียนนั้นสำหรับของเขาจือคำนี้แหละต้นนี้สำคัญหลายข้อดิเนาะหนึ่งยูฮันบทสี่ข้อสิบเจ็ดข้อดิเพราะพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรเฮาอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องพ่อเว้าได้บ่ขนาดนี้ลองเว้าพร้อมกันเบิ่งเพราะพระคริสต์ทรงเป็นอย่างไรเฮาทั้งหลายอยู่ในโลกก็เป็นอย่างนั้นต้นนี้สำคัญหลายพี่น้องเก็บบ่เก็บป่วยบอกโลดพระคริสต์
มีสุขภาพดีเฮาก็มีสุขภาพดีพี่น้องเนาะพระกฤตได้ขึ้นมาแล้วบ่มีพยาธิเฮาก็บ่มีพยาธิบ่มีบาดแผลเฮาก็บ่มีบาดแผลพุ่งขึ้นมาแล้วพระกฤตทรงเป็นอย่างไรเนาะเฮาทั้งหลายอยู่ในโลกก็เป็นอย่างนั้นพระกฤตมีชัยชนะเหนือทุกปัญหาก็มีชัยชนะเหนือทุกปัญหาแหละเฮาเป็นอวัยวะของกายนั้นพระองค์เฮ็ดทุกสิ่งนั้นเพื่อเฮาเพื่อพระกายของพระองค์เพื่อคริสตจักรและเฮาก็เป็นอวัยวะของคริสตจักรของพระกายนั้นเนาะดังนั้นมีหยังก็ตามให้เฮาจื้อฮีบรูบท12ข้อ2มีหยังก็ตามอย่าสุปักตาเบิ่งเฮาแต่ปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าเราปักตาเบิ่งตัวเองปักตาเบิ่งคนแล้วไม่มีปัญหาเด้พี่น้องมีปัญหาแหละเฮาไปแน่เบิ่งแต่คนเนาะเฮาจะเห็นโลดเนี่ยบุรีแน่เบิ่งคนดิคำเฮาแน่เบิ่งพระเจ้าปักตาเบิ่งพระเยซูคริสต์เจ้านี่เฮาจะเห็นสิ่งแต่ทางบวกเฮาจะเห็นสิ่งดีๆเฮาจะเห็นแต่พระพรเฮาจะเห็นแต่ฤทธิ์เดชอำนาจเฮาจะเห็นแต่ชีวิตเนื้อธรรมศาสตร์เฮาสิ้นสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นอย่าสุไปบึงสภาพที่เป็นอยู่อ้อมขางเฮาเฮาไปบึงแล้วเฮาหวั่นไหวเด้พี่น้องเขาไปแน่บึงแต่อันนั้นบ่ว่าบ่ให้แน่มแต่ก็บึงแต่ว่าอย่าสุไปตั้งตาแน่บึงหรือย่ำเด้ก็ไปจ้องบึงอันนั้นเนาะสิสิแหละแต่ถ้าเฮาจ้องบึงพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาจดจ่อเนาะจดจ่อบ่อยู่ที่ตัวเองบ่อยู่ที่สภาพการแต่จุดจ่อที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮาจะชนะเฮาจะมีแต่ชนะ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 เกิดผลเกิดผลเกิดผลชีวิตเฮาเนาะบ่มีว่าความบ่พ่ายแพ้และล้มเหลวในชีวิตเฮาดังนั้นเฮาสิขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคําของพระองค์ที่มาถึงเฮาทั้งหลายในตอนเช้าวันนี้เนาะพระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายพวกในโมทนาขอบพระดีพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสแก่พวกเรามาอยู่รวมกันได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์พระคำขอนี้สำคัญพิลึกสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้พวกเขาหน่อยรู้จักว่าพวกเขาหน่อยเป็นผู้ใดสิ่งอัศจรรย์ที่พระเจ้าได้เปิดเผยเพราะพระคริสต์เป็นอย่างใดพวกเขาหน่อยอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นอัศจรรย์หลายคนนี้พิลึกหลายเพราะพระคริสต์ผู้ได้ทรงรับสง่าราศีพวกเขาได้ก็อยู่ในมีสง่าราศีเหมือนกันพระเยซูคริสต์เจ้าได้รับความหักจากพระบิดาอย่างไรพวกน้อยก็ได้รับความหักมาจากพระบิดาเช่นกันอันเดียวกันพระเยซูคริสต์เจ้าได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฤทธิ์เดชของพระวิญญาณองค์เดียวกันก็อยู่ในพวกน้อยเหมือนกันพระเยซูคริสต์เจ้าชนะพวกเขาก็ชนะแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าบ่พ่ายแพ้พวกเขาบ่มีวันพ่ายแพ้จึงสรรเสริญนมัสการพระองค์สำหรับถ้อยคำของพระองค์ที่มาถึงพวกเราในวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ในการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะต่อไปเฮาสิเข้าสู่การอธิษฐานเพื่อพี่น้องพี่น้องผู้เจ็บป่วยพี่น้องชื่อขอนี่เอาไปโลดบอกว่าพระเยซูคริสต์เจ้าสุขภาพดีเขาน้อยก็สุขภาพดีเวลานี้เนาะบอกเลยแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นอันนี้สำคัญหลายเนาะพี่น้องอยู่บ้านพี่น้องอาจจะมีปัญหาพระเยซูคริสต์เจ้าบ่มีหนี้สินพี่น้องก็บ่มีหนี้สินบอกเลยพระเยซูคริสต์เจ้าเจริญเห็นยังก็เจริญมีฤทธิ์เดชอำนาจเหนือทุกอย่างพี่น้องก็เจริญเห็นยังก็ดีเด้เว้าเลยพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าบ่มีกระดูกเสื่อมเฮาก็บ่กระดูกเสื่อมบ่มีมะเร็งเฮาก็บ่มีมะเร็งสนาโรคระบาดเฮาก็สนาโรคระบาดเว้าเลยเนาะถ้าพี่น้องอยากเห็นชีวิตแล้วนี่แน่นอนแหละมันเริ่มจากว่าชีวิตเฮาต้องเป็นชีวิตที่สอบธรรมอยากเป็นคนสอบธรรมอย่างใดบ่มีบาปกรรมเฮ็ดได้ใดบ่มีบาปกรรมจังนี้วิธีเดียวแหละรับเอาจากพระเจ้าแหละให้บาปเฮาพระเจ้าเอาไปครึ่งไว้ที่แม่กางแขนซะตุกเก่าเฮาพระเจ้าเอาไปครึ่งไว้ซะธรรมชาติบาปที่มาจากอาดัมเฮาสิได้แนวใดได้ด้วยการภาวนาอธิษฐานนี่แหละพี่น้องง่ายๆภาวนาอธิษฐานที่ใดๆก็ยอมมือหลับตาถ้าผู้ใดบ่มั่นใจ
เนาะจะเป็นคริสเตียนก็บ่เคยมั่นใจในเรื่องนี้พี่น้องอธิษฐานตื้มอาจารย์จะพาอธิษฐานถ้าท่านหากบ่แม่นคริสเตียนที่ฟังอยู่ในเวลานี้อยากเห็นชีวิตเนื้อธรรมชาติแบบนี้ชีวิตที่มีแต่ไสยศาสตร์ที่ประกอบด้วยพระพรฤทธิ์เดชอำนาจพี่น้องมีวิธีเดียวแหละเป็นผู้สอบธรรมรับเอาความสอบธรรมมาจากพระเจ้าด้วยการภาวนาเทียนให้เว้านํากับอาจารย์เนาะอาจารย์จะพาเว้าไปถือความถือความจนความว่าอาเมนอาเมนไหมครับว่าเป็นจริงแล้วคําภาวนาที่ท่านนี้เนาะและท่านก็ได้สิ่งนี้ซื้อเลยได้ดูคมเสือเลยพี่น้องซื้อพระอยากเว้านําก็เว้าบ่อยากเว้านําก็บ่เป็นหยังเด้อผู้อยากเว้านําก็ซื้อข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยขาดขืนย่านกลัวกังวลโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อปลดปล่อยมวลมนุษย์ออกจากสิ่งชั่วหายนี้ทุกคนที่ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์ก็ได้การรับการปลดปล่อยนั้นดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์คือความตายขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยเป็นผู้สอบธรรมแล้วขน้อยเป็นลูกของพระเจ้าแล้วขน้อยมีชีวิตของพระเจ้าแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรขน้อยอยู่ในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตากรุณาที่พระเจ้าได้ประทานให้ขน้อยประกาศว่าขน้อยเป็นคนสอบธรรมของพระองค์แล้วจึงภาวนาอธิษฐานขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตากรุณานั้นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้เนาะท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและท่านก็ได้รับชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วในเวลานี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานร่วมเนาะและก็ให้พี่น้องทั้งหลายได้ร่วมกันกับพวกเฮาพี่น้องอยู่ต่างแข้งอยู่ต่างประเทศอยู่ไสก็แล้วแต่ที่ฟังอยู่ในเวลานี้เขาจะภาวนาอธิษฐานท่านเจ็บป่วยเนาะด้วยพยาธิอันใดอันหนึ่งโรคระบาดโควิด-19หรือไม่ก็แล้วแต่ท่านอยากภาวนาอธิษฐานท่านภาวนาอธิษฐานเพื่อรับเอาพระพรของพระเจ้าเพื่อรับเอาการเยียวยาปิ่นปัวรักษาที่มาจากพระเจ้านั้นสนั่นในโอกาสนี้ให้เฮาได้มีโอกาสอาจารย์จะพาเว้าไปถือความถือความเนาะพี่น้องเว้าตามถ้าพี่น้องบ่เว้าบ่มีหยังเกิดขึ้นเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องรวมเด้อพี่น้องเว้าดีที่สุดพี่น้องเว้าเป็นน้ำหนึ่งแค่เดียวกันกับพวกเฮาในเวลานี้ขอเชิญพร้อมกันเนาะข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่ผู้ทรงเอื้อนสิ่งที่บ่มีให้เกิดขึ้นผู้ทรงเอื้อนเอาคนตายให้เป็นคืนมาพวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคู่เขาลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งมัดมารซาตานผีปีศาจให้ทุกตัวที่ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของสถานที่ได้หนึ่งอยู่ในโลกนี้เป็นต้นได้นำเอาสิ่งโซ่ให้เข้ามาในโลกตัวอย่างโรคระบาดโควิด-19พวกเขาได้สั่ง
มัดสั่งผูกพวกมันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเราสั่งลึบล่างวิญญาณขับไปบูซามารซาตานและผีปีศาจทั้งหลายให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกเขาหน่อยเพราะสิ่งเหล่านี้นำเอาการสาปแสงนำเอาขอกรรมนำเอาเวรกรรมมาสู่คนทั้งหลายที่ขับไปนมัสการพวกมันพวกเขาได้สั่งยุติยับยั้งการขับไปบูซาสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงซึ่งนำเอาการสาปแสงการเจ็บป่วยมาสู่คนทั้งหลายที่ขับไปพวกมันพวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้ได้ซุกยุ่งให้ผู้หนึ่งผู้ใดเหตุเพราะคนเหล่านั้นจะถูกการตัดสินแน่นอนย้อนการกระทำนั้นจึงประกาศลึบล่างวิญญาณความอาธรรมผีมารซาตานผีปีศาจให้นำเขามาให้หมดไปพวกเขาน้อยประกาศลึบล่างวิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดการผลิตยาเสพติดในประเทศของพวกเขาน้อยให้ยุติและลึบล่างทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาน้อยสั่งยุติลึบล่างวิญญาณฆ่ามนุษย์วิญญาณเสพสุรายาเมาวิญญาณลินสู้วิญญาณผิดสยิงวิญญาณหักโคมเพศวิญญาณแท่งลูกให้หมดไปเพราะสิ่งเหล่านี้จะนำเอาการสาปแสงมาสู่พื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศทับม่างสู่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้ได้ยินข่าวประเสริฐบ่ได้พบกับความหักของพระเจ้าบ่ให้เขาได้รับการปลดปล่อยจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจให้พวกขน้อยพร้อมกันหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านำมาที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดประกาศฤทธิ์เดชอำนาจของพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24ลงเหนือคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยในเวลานี้พวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ได้รักษาชีวิตเยียวยาคนเหล่านั้นแล้วหลายคนเห็นการเยียวยาปิ่นปัวรักษาขอบใจสำหรับป้าน้อยที่อาการดีขึ้นหลายขอบใจสำหรับอาจารย์คุณแก้วขอบใจสำหรับนางสันฟองสลีที่พระเจ้ารักษาชีวิตขอบใจสำหรับวีรศิษย์ด้วยขอบใจสำหรับผู้ปกครองกิตพรพระเจ้าได้รักษาชีวิตมาฮอดปัจจุบันนี้ขอบใจสำหรับอาวันเพ็งพวกเขาน้อยเสือบาพงมีแผนการอันดีสำหรับชีวิตของเขาขอบใจสำหรับนางลักกี้อาจารย์วันพรเหล่านี้เป็นต้นและก็นกแก้วที่บุตรอนุให้เห็นความหักของพระเจ้าเห็นพระเมตตากรุณาของพระเจ้าอาจารย์ขับเพชรนำแต้อธิษฐานเพื่อนอาจารย์ปุโรมีอาจารย์ทันษาอาจารย์สมศรีด้วยที่ดีขึ้นหลายที่สุดในเวลานี้จึงภาวนาอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเยียวยารักษาที่ไปถึงคนเหล่านี้พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานรับเอาพระเมตตากรุณาของพระองค์ลงเหนือคนทั้งหลายที่ติดโรคระบาดโควิด-19 ที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านเฮือนให้เขาได้พบพระเมตตาของพระเจ้าทุกคนที่ห้องออกน้ำซื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็จะได้พ้นแน่นอนบ่ว่าผู้นั้นแม่นผู้ใดก็ตามพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรแห่งความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปทั้งหลายที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้ประกาศลึบล่างหนีศีลของคนสอบธรรมให้หมดไปในเวลานี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบ
คำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาในเสมอพวกเขาในประกาศหับเอาพระพรแห่งไสยศาสตร์เหนือสิ่งซัวให้เหนือโรคระบาดโควิด-19สำหรับผู้สอบธรรมทุกคนประกาศว่าพระพรนานาประการที่พงนำลงมาเกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกเขาน้อยกล่าวอวยพรขณะนำคณะศูนย์กริจยักษ์เขาประเสริฐประจำแขวงใน18แขวงให้ได้รับพระพรนั้นเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนพวกเขาน้อยพร้อมกันหับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีและสันติสุขมาเป็นของพวกเขาน้อยทั้งหลายพวกเขาน้อยบ่ลืมประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติมาจากสวรรค์ลงเหนือท่านผู้นำภักรัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักพื้นฐานพวกเขาน้อยประกาศสุขภาพเข้มแข็งอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้กับสิ่งซัวร้ายเป็นต้นเอาไสยศาสตร์เหนือโรคระบาดโควิด-19และมีสติปัญญาพิเศษที่จะนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญพุ่งเฮืองอุดมสมบูรณ์ตามน้ำพระทัยของพระองค์พวกขน้อยพร้อมกันเวลานี้ประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าในทั่วโลกและถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยทั้งหลายเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจให้ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อจากโลกนี้ไปก็จะบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกอีกพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยเสมอและพวกขน้อยประกาศว่าพวกขน้อยได้รับตามที่ทูลขอแล้วจึงโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคือเจ้าเชิญศาสนาจารย์สิงห์ดาวอธิษฐานเพื่อพวกเขาวันนี้พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงอัศจรรย์ผู้ทรงพระสนอยู่ถวายเกียรติพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ฟังพระสุรเสียงของพระองค์วันนี้อาทิตย์นี้เสื่อและมั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าการเต็มล้นของพระองค์การทรงสั่งสอนการเตือนสติที่มาจากพระคำของพระองค์พิเศษวันนี้มุขน้อยดีใจที่พระองค์เจ้าได้ปากเก่ากับพวกมุขน้อยพันทั้งอาจารย์ขอพระพรพระองค์สำแดงเป็นจริงเพิ่มขึ้นในชีวิตของอาจารย์ประกาศรับเอาพระพรสำหรับพี่น้องทุกคนที่ฟังทุกคนที่ได้ยินพระคำของพระองค์และทุกท่านที่ได้ภาวนาอธิษฐานต้อนรับเอาพระคุณความรอดพ้นรับเอาพระคำของพระองค์รับเอาข่าวประเสริฐของพระองค์เมื่อกี้นี้ให้พระพรสำแดงเป็นจริงในชีวิตของท่านทุกท่านด้วยหมู่ขน้อยเป็นเอกภาพนำคำภาวนาอธิษฐานและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมั่นใจว่าทุกถ้อยทุกคำถึงพระองค์และได้รับคำตอบที่มาจากพระองค์ทุกประการแล้วหมู่ขน้อยจึงจะดำเนินชีวิตกับพระองค์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าตลอดวันนี้ตลอดอาทิตย์นี้พากันภาวนาอธิษฐานด้วยความเสื่อรับเอาพระพรด้วยใจสื่นยินดีในพระนามพระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมน